ในเรื่องของให้ปฏิบัติตามมาตรา53ของพรบวินัยมาตรา57ของพรบวินัยนะครับเป็นเรื่องของความคุ้มค่านั่นก็คือหมายความว่าจะต้องมีการประเมินผลได้ทั้งก่อนและหลังโครงการนะครับในเรื่องของกลไกที่จะเป็นไปตามข้อกฎหมายตามมาตรา53ก็คือเรื่องของว่าเป็นวิกฤตหรือไม่อย่างที่ได้เรียนถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายจะดำเนินการให้ครบถ้วนส่วนที่2ที่มีข้อเสนอแนะคือเรื่องของการให้รับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปพิจารณากันดูสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้ก็คือคงจะต้องมีการเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายนะครับเพื่อที่จะเชิญทุกฝ่ายมาแล้วก็คงต้องรบกวนทางท่านเลขากฤษฎีกาซึ่งเป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงคำตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้สรุปให้ที่ประชุมฟังด้วยว่าในความเห็นนั้นๆเนี่ยนะครับมีความหมายเช่นไรและควรจะต้องดำเนินการเช่นไรต่อนะครับพวกเราก็ในฐานะกรรมการนโยบายเนี่ยนะครับหลังจากประชุมกันแล้วก็คงจะต้องมีมติว่าเราจะเดินขั้นต่อไปอย่างไร